ชาวบ้านที่คูขุดอำเภอสทิงพระส่วนมากเป็นชาวประมงค่ะถัดจากทะเลขึ้นมาก็ทำนาทำสวนอย่างนี้ทุกวันนี้สภาพทะเลสาบและสิ่งรอบๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปชาวบ้านอยากจะรักษาไว้เพื่อที่จะให้สมบูรณ์และพึ่งพาได้อย่างยั่งยืนต่อไปเด็กๆเองก็มีกิจกรรมค่ะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเยาวชนรักคูขุดเมื่อรักบ้านรักชุมชนพวกเขาทำอะไรกันบ้างเด็กๆจะเล่าให้เราฟังค่ะจุดประสงค์ของการเป็นเยาวชนรักคูขุดก็คือให้พวกเรานี้ให้พวกเราเป็นคนที่มีความสามารถมากครับและเก่งในด้านการพูดเช่นสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวมาแล้วเขาจะถามว่าหนูทางนู้นเป็นที่อะไรทางนี้เป็นที่อะไรแล้วจะถามว่าจะไปดูที่ไหนนึกยังมีมากครับมีอาจารย์บุญอาจารย์บุญช่วยจองสีสอนเทคนิคเรื่องการพูดกับการบุคลิกภาพด้วยค่ะการจำจ่าจางให้เหมาะสมครับสวัสดีครับผมเป็นเดชลักษณ์คูขุดครับมีหน้าที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวครับผมชื่อเด็กแก่จำรัดหรือชื่อเล่นชื่อเอาครับและถ้าคุณอยากไปชมสถานที่ต่างๆก็ดูได้ครับและถ้าอยากไปดูนกใกล้ๆก็เชิญนั่งเรือไปครับทำไมเยาวชนรักคูขุดคุยเก่งจังเลยล่ะคะเพราะเขาไปมาวันที่24-25พฤษภาคมนี้ครับเขาอบรมให้คุยเก่งเหรอคะไม่อบรมให้รู้ว่าเมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ไปต้อนรับอย่างไรครับอ้าวอย่างตอนนี้พี่นกเป็นนักท่องเที่ยวแล้วหลงมาที่คูขุดจะดูแลพี่นกยังไงดีล่ะคะก็ช่วยพาพี่นกไปดูสถานที่ต่างๆที่พี่นกไม่เคยดูเลยไม่เคยดูอะไรเลยไปดูอะไรกันดีล่ะคะเนี่ยนกครับที่เขาดูนกอยู่ทางนั้นนู้นสูงขนาดนั้นน่ะเหรอคะครับมันจะน่ากลัวไหมไม่ครับถ้าอยากไปก็ไปได้ผมจะพาไปครับและนี่กระดาษอะไรล่ะคะที่ไม่กระดาษที่ว่าเขตอันตรายสัตว์ป่าทะเลครับเด็กชายเอ้าอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาค่ะเอ้าบอกว่าเยาวชนรักคูขุดรุ่นแรกอบรมไป22คนมีคนมาสมัครมากมายคาดว่าคงจะต้องเปิดการอบรมให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆในไม่ช้าเพื่อจะได้มีเยาวชนรักคูขุดมากๆช่วยกันทำกิจกรรมในบ้านเกิด22คนครับแล้วคนอื่นๆทำไมเขาถึงไม่มาอบรมล่ะคะไม่ครับเพราะว่าเด็กทั้ง22คนนี้เขาคัดเลือกครับเลือกคนคุยเก่งเข้าใจเรื่องบ้านของเราอะไรอย่างนี้ครับอุทยานนกน้ำคูขุดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางรอบทะเลสาบสงขลาพื้นที่อนุรักษ์ 200,000 กว่าไร่ทะเลสาบสงขลามีพื้นที่ทั้งหมด 700,000 กว่าไร่ค่ะอุทยานนกน้ำคูขุดเป็นพื้นที่เล็กๆเมื่อเทียบกับทั้งหมดแต่ก็มีเอกลักษณ์คือเป็นแหล่งนกที่สำคัญเอ้าพาขึ้นหอดูนกค่ะแถวๆนี้นี่เป็นเขตอนุรักษ์ทั้งหมดไหมคะตรงไหนบ้างคะตรงที่เป็นเขตอนุรักษ์สำหรับพันธุ์ปลาครับก็แถวที่มีลูกพึ่งสีแดงอยู่แล้วตรงนั้นก็มีป้ายด้วยเหรอคะครับป้ายที่ว่าจะปลาตรงไหนได้ครับส่วนมากเรามาดูนกแถวนี้เราควรจะมาดูตอนไหนคะตอนเช้าหรือตอนเย็นยังไงดีตอนเย็นดีกว่าครับเพราะว่ามันจะออกมากินนั่นไงโผล่มาใช่ไหมไอ้ตรงนั่นน่ะนกอะไรตรงกลางน่ะที่ยะสีเขียวสีเขียวอ่อนๆตรงกลางแล้วเอ้าบอกว่านี่คือนกอีล้ำค่ะกำลังหากินส่วนตัวนี้อีโก้งคล้ายกันแต่ว่าตัวสีน้ำเงินเข้มพวกนี้ขายาวเพราะว่าต้องหากินในเลนตมค่ะหนูไม่ค่อยชัดครับแล้วชอบนกอะไรมากกว่าเพื่อนล่ะคะก็นกเป็ดน้ำครับก็อินน้อยครับแต่ยังมีมากในช่วงธันวาถึงมีนาคมบ้างที่หอดูนกนี้ยามเช้าตรู่และยามเย็นมักจะมีนกนานาชนิดมาให้ชมถ้าอยากใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่านี้ก็ต้องลงเรือเที่ยวค่ะอ้าวจะพาไปปกติหน้าที่ของเยาวชนรักคูขุดจะแค่ทักทายให้ข้อมูลพื้นฐานแก่นักท่องเที่ยวแต่สำหรับวันนี้อ้าวบอกว่าบริการพิเศษค่ะจะพาลงเรือชมทิวทัศน์ด้วยบริเวณที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบมีท่าเทียบเรือและเรือให้เช่าเทียบรอบๆคูขุดค่ะ
ที่ยวระยะใกล้ค่าเช่าเรือ150บาทหากไปไกลหน่อยก็300บาทที่ล่องเรืออยู่นี้ห่างจากชายฝั่งนิดเดียวน้ำตื้นประมาณเข่าหรือโคนขาเท่านั้นเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำและสัตว์น้ำวัยอ่อนค่ะนกเป็ดน้ำเป็นนกย้ายถิ่นค่ะมักจะมาอยู่ที่นี่ช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนระยะนี้อาจจะหลงเหลืออยู่บ้างแต่ไม่มากนักในทะเลสาบสงขลามีนก200กว่าชนิดและมีนกหายากเกือบจะ 0,013 ชนิดที่คูขุดแห่งนี้เคยมีนกหายากชนิดหนึ่งคือนกกาบบัวอาศัยอยู่ทำรังและวางไข่ทุกวันนี้นกกาบบัวหายไปจากคูขุดแล้วอาจจะเป็นเพราะถูกล่ามากสมัยก่อนที่ชาวบ้านจะหันมาอนุรักษ์หรือสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทำให้มันอยู่ไม่ได้ที่คูขุดทุกวันนี้มักพบนกอีโก้งอีล้ำนกยางไฟนกตีนเทียนชาวบ้านคาดหวังว่าการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์เขตรักษาพืชพันธุ์มีความร่วมมือกันในหมู่ชาวบ้านเจ้าหน้าที่และกลุ่มองค์กรต่างในการอนุรักษ์ธรรมชาติที่นี่สักวันหนึ่งเมื่อมีความปลอดภัยเพียงพอนกกาบบัวก็อาจจะอพยพกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างธรรมรัตน์อย่างเอ้าเองรู้สึกยังไงบ้างล่ะคะเวลามาลงเรือแบบนี้ค่ะก็มีความรู้สึกที่ว่าเราก็อยากจะรักธรรมชาติเหมือนกันครับพอเห็นพวกนกแล้วนิสัยของมันนิสัยของพวกมันก็ชอบสนุกสนานครับชอบอยู่กันเป็นกลุ่มๆครับระยะ10ปีมานี้ทะเลสาบตื้นเขินขึ้นมากสัตว์น้ำที่ชาวบ้านเคยจับได้เพื่อกินเพื่อขายมีน้อยลงจนเหมือนมันกำลังจะสูญพันธุ์ชาวบ้านคูขุดได้รวมกันเป็นกลุ่มกรรมการรักคูขุดขึ้นทำกิจกรรมหลายอย่างเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินเกิดรวมทั้งการกำหนดเขตรักษาพืชพันธุ์ขึ้นด้วยทุ่นสีส้มแล้วพอเห็นสีส้มกลมๆปุ๊บอย่างนี้มันหมายความว่าไงล่ะคะก็หมายความว่าบริเวณเขตนี้เป็นเขตที่ห้ามล่าเขตรักษาพืชพันธุ์ในทะเลสาบกำหนดขึ้นโดยชาวบ้านร่วมมือกับราชการหวังให้เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำในการวางไข่เป็นที่อนุบาลตัวอ่อนและห้ามการประมงทุกชนิดเพื่อให้โอกาสแก่สัตว์น้ำนกต่างๆก็พลอยปลอดภัยไปด้วยค่ะมีชาวบ้านอาสาคอยตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดเวลานับว่าได้ผลมากแม้ตอนแรกจะมีปัญหาฝ่าฝืนอยู่บ้างไม่มีทุ่นอยู่อย่างนี้แล้วมันได้ผลไหมคะยังมีไหมคนที่ฝ่าฝืนบ้างทำผิดบ้างแล้วก็มีเหมือนกันเราควรจะทำยังไงกันดีล่ะคะผมว่าถ้าทางดีก็ควรจะกั้นขีดเลยครับเดี๋ยวนี้ก็ปลาก็มีน้อยลงเพราะคนบางคนไปจับปลาในฤดูวางไข่ครับปลาก็เลยมีน้อยลงครับก็มันสูญพันธุ์ไปแล้วกับบางแค่นี้ครับและแถวนี้นี่ถ้าเกิดเรายังแอบดูพวกรังนกพวกอะไรอยู่เล่ได้ครับหลังนกไม่คือแต่ว่าเหงาเฮ้ยห้ามจับสัตว์น้ำนี่ครับขอเขียนไว้แล้วห้ามจับสัตว์น้ำครับอุทยานนกน้ำคูขุดมีนกมากขึ้นที่ไหนมีนกก็ได้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะนกมหาเหยื่อปลาปูกุ้งหอยนั่นเองค่ะชุมชนคูขุดเป็นชุมชนเก่าแก่ริมทะเลสาบสงขลามีทั้งชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธครับและจะออกไปหาปลาด้วยครับแล้วนกมันมาทำรังนี่ตามต้นตาลที่เราเคยเห็นก็มีเหมือนกันนกเอี้ยงหรือไม่ใช่อาจจะเป็นนกอย่างอื่นเนาะนอกจากปลูกต้นตะโหนดทำประโยชน์อะไรต่างๆแล้วเราก็ทำนาด้วยครับเพราะว่าการทำนานี่ไม่เป็นปัญหาต้นเลยครับแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดของการทำนาก็คือการขาดน้ำครับเพราะว่าถ้าขาดน้ำในช่วงที่ข้าวตั้งท้องข้าวจะเม็ดข้าวจะรีบครับพอมีน้ำไปหล่อเลี้ยงครับ
นอกจากที่ชาวนาเขามีปัญหาแล้วอ่ะมีคนอาชีพอื่นอะไรอีกบ้างล่ะคะที่เขามีปัญหานะก็พวกการประมงการประมงเช่นน้ำตื้นลงแล้วปลาก็ไม่ค่อยมีเขาเลยจะปลาได้น้อยลงครับถึงขั้นเลิกทำประมงไปเลยมีไหมคะว่าน่าจะมีครับที่น้ำตื้นเขินที่ปลาจับไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยมันเพราะอะไรก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าคุณมาตัดไม้ทำอะไรปลาคุณก็เลยตกไม่ตามฤดูกาลครับเอาน้ำเลยน้อยครับแล้วที่ปลามันน้อยล่ะคะเพราะว่าน้ำตื้นปลาก็จะไปยกไปที่อื่นครับเพราะน้ำตื้นมันจะไม่สามารถที่จะว่ายเล่นได้ครับเพราะถ้ามันไปว่ายก่อนจะตายได้พวกแสงแดดส่องถึงครับตกลงว่าตอนนี้เนี่ยคนก็เลิกทำประมงอะไรกันไปบ้างแต่ก็ยังมีคนจับปลาอยู่ใช่ไหมคะครับแล้วอย่างเด็กๆอย่างตัวเท่าๆพวกเรานี่ยังออกทะเลกันอยู่บ้างไหมคะมีเหมือนกันแต่ไม่มากครับส่วนมากจะเป็นเด็กบ้านตีนครับว่าพ่อแม่จะส่วนมากพ่อแม่จะมีเรือแล้วพวกเด็กก็จะตอนเย็นอย่างนี้อย่างเด็กจะพายเรือออกไปนอกเรือคุณในส่วนมากเขาจะออกไปไกลๆครับแต่เด็กเล็กถึงแม้ว่าจะจำนานแล้วเขาก็จะออกไปไม่ไกลครับเพราะว่าเขาไปคนเดียวไม่ค่อยได้ครับเพราะไม่มีผู้ช่วยในการที่จะวางอัดครับเขาถ้าเด็กๆจะไปกันเขาก็จะไปหลายๆคนครับก็ตอนแรกสัญญาพอสาวกัดเรือแล้วเขาก็จะไปกับญาติๆหรือพี่ๆน้องๆครับพอไปเขาจะไม่ไปใกล้ๆบ้านเพราะว่าน้ำตื้นเกินก็เลยไปไกลๆครับตอนนี้เขาหลังค่อยๆเอากัดลงไปในน้ำลงไปลงไปแล้วเดี๋ยวยังไงต่อคะเขาก็จะลงเอาสาวลงไปเรื่อยๆครับจนกว่ากัดจะหมดพอกัดหมดแล้วเขาก็จะดูที่ครับหลังจากนั้นพอเขาทำเสร็จหมดแล้วเขาก็จะกลับครับพอรุ่งเช้าเขาก็จะมาดูครับพอตอนเช้านี่จันยากับเพื่อนๆก็ออกไปเก็บกัดเก็บอวนที่วางไว้ตะข่ายที่วางไว้เหรอคะครับชาวบ้านคิดว่าการปิดกั้นอ่าวไทยกับทะเลสาบทำให้สัตว์น้ำจากทะเลเข้ามาไม่ได้นอกจากนี้ยังควรขุดลอกตะกอนซึ่งทำให้เกิดความตื้นเขินขึ้นในทะเลสาบด้วยยังมีปัญหาอวนลากอวนรุนอวนตาถี่ที่ทำลายสัตว์น้ำและสภาพธรรมชาติใต้น้ำทุกวันนี้จับสัตว์น้ำได้น้อยมากหลายคนเลิกอาชีพประมงรวมทั้งพ่อของจันยาทุกวันนี้จันยาออกทะเลไปกับน้าชายและญาติคนอื่นเยอะไหมคะวันนี้จันยากับเอ้าเป็นสมาชิกกลุ่มเยาวชนรักครูขุดเดี๋ยวมาคุยกันไปป่าวอ่อนป่าวอ่อนอย่างเดียวระวังตกแล้วตึกป่าใส่ตึกป่ากองป่าวัวซิวปลาตัวสีดำๆนั่นปลาลูกปลามีรังมันใช่ปลาดุกทะเลไหมดุกทะเลใช่เนาะแล้วใกล้ๆกับปลาดุกทะเลนั่นปลาอะไรคะปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมานี่อันนี้ปลาทรายปลาทรายแล้วใกล้ๆมันปลาอะไรคะปลากองเร็วปลาเล็กได้มากในเดือนวันนี้ได้ปลาอ่อนที่บอกว่าปลาเดี๋ยวนี้มันมีน้อยลงมันเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าคนไม่ช่วยกันรักษาเพราะว่าปลามันมาขึ้นที่ไหนเลยสักครู่เทียบกับสมัยก่อนแล้วตอนที่น้าเป็นเด็กๆเนี่ยกับสมัยนี้เนี่ยทะเลแถวบ้านเรามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันเปลี่ยนไปมาจะไม่ก่อนน้ำมันลึกจะไม่มีลึกขึ้นซึ่งมันจะไม่มีตื้นนะซึ่งปลาครับมันไม่ดีขึ้นนะมันไม่ดีขึ้นมันแต่ก่อนแต่ก่อนต้นมันน่ากินมาถ้ามันเป็นทะเลซาบทิ้งอย่างลึกมันเดิมแล้วปลามีมากขึ้นก็พุทธลอกกะลี่ลอกกะลี่นี่ให้มันลึกวันนี้จับปลาได้ไม่มากนักวันพรุ่งนี้จะมีงานรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์คูขุดนอกจากจันยากับเอ้าและเพื่อนๆแล้วชาวคูขุดเองก็ตื่นเต้นและจะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกันที่ทำการอำเภอสทิงพระผู้คนมารวมกันกลุ่มเยาวชนรักคูขุดและเพื่อนๆเตรียมตัวกันใหญ่เลยค่ะ
วันนี้รวมพลังกันเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนช่วยกันรักษาความงดงามของธรรมชาติและให้เป็นที่พึ่งในอนาคตงานใหญ่วันนี้เรียกว่างานวันโลกสดใสในบ้านเกิดหลายพันคนคึกคักมากเยาวชนรักครูขุดรับหน้าที่เป็นมัคคุเทศน้อยอย่างแข็งขันกิจกรรมโลกสดใสในบ้านเกิดจัดขึ้นทุกปีเวียนไปรอบๆทะเลสาบสงขลาอันกว้างใหญ่ปีนี้ที่ครูขุดเป็นอีกครั้งที่ประทับใจทุกคนที่มีส่วนร่วมเด็กๆก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างเห็นกิจกรรมนานาชนิดเข้าร่วมหลายรูปแบบวันนี้นับเป็นการทดสอบกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนรักครูขุดในฐานะมัคคุเทศก์รุ่นจิ๋ววันพรุ่งนี้ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เด็กๆอยากจะทำและกำลังจะทำเพื่อบ้านเกิดทะเลสาบเป็นสิ่งที่รักเรามากที่สุดเราก็รักทะเลสาบมากที่สุดเพราะทะเลสาบเป็นแหล่งที่ให้อาหารทะเลสำคัญมากครับสมมติว่าเราขาดทะเลสาบเราก็ไม่ได้อาหารทะเลกินเลยครับลาที่สูญหายไปอยากให้กลับมาเหมือนเดิมค่ะอยากให้ทุกคนไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำแล้วอยากให้ทะเลลึกเหมือนแต่ก่อนไม่มีปลาเยอะอยากให้ทุกผู้คนทุกคนจับปลาแล้วก็ไม่จับปลาที่ตัวเล็กหรือลูกดูวางไข่ค่ะให้เหมือนเมื่อก่อนไม่มีขยะในแม่น้ำลำคลองค่ะน้ำก็จะลึกตอนนี้คนก็กลับมาเห็นทะเลจับเป็นแหล่งที่ไอสัตน้ำที่แรงใหญ่ที่สุดครับก็กลับเอ็นทะเลสาบดีขึ้นครับ